บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2553ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวีที่จังหวัดสงขลาวันนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลจังหวัดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวีศาลจังหวัดนาทวีเป็นอาคาร2ชั้นสร้างบนเนื้อที่ประมาณ21ไร่มีห้องพิจารณาคดี8ห้องพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะสมกับการเป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปี2547ใช้งบประมาณเงินงบประมาณ72,500,000 บาทและได้เปิดทำการเมื่อวันที่2เมษายน2550
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาพุทธศักราช2538และพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดศาลจังหวัดนาทวีพุทธศักราช2550บุคลากรประกอบด้วยผู้พิพากษาข้าราชการศาลยุติธรรมพนักงานลูกจ้างและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดนาทวีนี้มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาในท้องที่5อำเภอได้แก่อำเภอนาทวีอำเภอจนะอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาและอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเปิดงานกาชาดและงานของดีเมืองปทุมประจำปี2553วันนี้เวลา 15:25 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานกาชาดปทุมธานีของดีเลิศล้ำประจำปี2553ซึ่งจังหวัดปทุมธานีร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเพื่อหารายได้เป็นทุนดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดปทุมธานีโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงจำหน่ายสร้อยฝีพระหัตถ์เพื่อนำรายได้สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้และส่งร่วมกิจกรรมของร้านกาชาดปทุมธานีภายในงานได้จัดนิทรรศการปทุมธานีเลิศล้ำวัฒนธรรมพิไลเทิดไทยองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการมะม่วงกว่า50สายพันธุ์รวมทั้งพันธุ์ไม้ไทยและต่างประเทศอาทิกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมพันธุ์แท้หายากชวนชมและดอกบัวหลากหลายพันธุ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปทุมธานีสินค้าหัตถกรรมของชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอคลองหลวงธัญบุรีหนองเสือลาดหลุมแก้วลำลูกกาและอำเภอสามโคกโดยในงานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมศกนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตโปรดให้ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์บรรจุถุงยางชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเช้าวันนี้ที่กองบิน2สนามบินอู่ตะเภากองการบินฐานเรือกองเรือยุทธการอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตโปรดให้นางสมทวินยังอยู่ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อเตรียมส่งไปให้การช่วยเหลือประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศโดยมีข้าราชบริพารและกำลังพลจากศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบพร้อมด้วยข้าราชการอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองสัตหีบและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันบรรจุถุงยางชีพจำนวน 6,200 ชุดแบ่งออกเป็นสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน 6,000 ชุดและพระภิกษุสามเณรจำนวน200ชุดซึ่งสิ่งของอุปโภคบริโภคประกอบด้วยเครื่องนุ่งห่มผ้าห่มยารักษาโรคข้าวสารอาหารแห้งเช่นมาม่าปลากระป๋องและน้ำพริกกระปุกเป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักค่ะช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเย็นศิระเพราะพระบริบาลดิฉันสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคสวัสดีค่ะหรือพยาบาลเป็นผู้ที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของประชาชนและอาชีพหมออาชีพแพทย์อาชีพพยาบาลนั้นก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งแต่เป็นอาชีพที่สำคัญและที่พิเศษจึงต้องมีจรรยาแพทย์
มราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้กล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลความฝันของหญิงสาวหลายคนคือการได้เป็นผู้หญิงในอุดมคติเพียบพร้อมไปด้วยความอ่อนโยนแต่เข้มแข็งและสง่างามวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือที่ซึ่งหล่อหลอมความฝันของหญิงสาวให้กลายเป็นจริงการได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และชาติบ้านเมืองเป็นความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งเครื่องแบบพยาบาลกองทัพเรือความช่วยเหลือคือภารกิจอันทรงเกียรติของพวกเรามาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าภาคภูมิใจกับเราเครือนาวีสิคะ